ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันเพชรภาบุญศรีจุงรัตน์เป็นดีเจอาสาสมัครและธรรมะสวัสดีท่านแม่ชีศาสนีเสียนสุดเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเรามีประเด็นที่จะมาชวนคุยในธรรมะสวัสดีไลฟ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคำล่ำลือว่าเมื่อวานนี้เมื่อเราโปรยประเด็นเข้าไปในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีว่ามันตรงกับคนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะคะที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานรวมทั้งรากหญ้าของเสถียรธรรมสถานก็จะได้ยินวิธีการหรือการทำงานที่เราจะมีความสุขได้ในทุกๆก้าวของการทำงานในทุกๆก้าวของลมหายใจแห่งสตินะคะความรุนแรงในชีวิตของเราหลายคนก็มักจะคิดว่าคนอื่นทำเราใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดว่าคนอื่นทำร้ายเราเนี่ยมันจริงหรือเปล่าคะท่านหรือว่าคือจริงๆถ้าเราไม่มีตัวตนของเราเยอะนะเราจะเข้าใจที่ซ้ำไปว่าคนที่กำลังกระทำความรุนแรงเนี่ยมันมีตัวตนเยอะคือเนื่องจากว่าวิธีการที่มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่กบฏเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าใครทุกข์คนนั้นน่ะมีอวิชชาอันนี้ต้องมองมันตามความเป็นจริงก่อนนะคะเพราะอวิชชาเป็นเหตุแห่งทุกข์คือถ้าเราทุกข์มันต้องมีอวิชชาแต่ว่าตรงช่องทางไหนอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายหรือความนึกคิดทางใจนี่ถ้าเราเข้าใจเราสุจริตเรายอมรับเรื่องที่เราจะกลับไปแก้ไขตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่มีถูกไม่มีผิดนะพี่เพชรสังคมทุกวันเนี่ยมันไม่รู้ว่าอวิชชามันเกิดขึ้นเพราะอะไรจริงๆแล้วเราเจ็บป่วยก็เพราะอวิชชาเราทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวก็เพราะอวิชชาเราตีกันในสำนักงานก็เพราะอวิชชาเรามีคนที่ไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลมากก็เพราะอวิชชาอวิชชาเป็นเหตุของความป่วยทั้งทางกายและทางใจถ้าคุณแม่พูดอย่างเงี้ยหมายรวมอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าคนที่ฟังคุณแม่บ่อยๆในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทจะเริ่มเข้าใจว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราทุกข์เพราะความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงในแต่ละขณะนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่มีอวิชชาครอบงำเราตลอดเวลาบางทีนะเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นเราใจเราก็ไม่รู้สึกต่อสิ่งนั้นพอเราไปดูรูปอัลบั้มเก่าๆอ่ะมันเข้ามาเลยความทุกข์มันเข้ามาเลยเพราะว่ามันเหมือนจิตของเราเนี่ยย้อนไปในอดีตและก็ยังมีความเจ็บช้ำน้ำใจกับความไม่รู้ของตัวเองในอดีตทั้งๆที่มันจบอ่ะมันยังมีเคสหนึ่งเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเขาผิดไอ้เขาจะรู้หรือเขาไม่รู้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรทุกข์ใช่เปล่าค่ะแต่ไอ้ที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันคืออวิชชาที่เราจะต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นความรุนแรงเนี่ยมันมาจากอวิชชาก่อนถ้าพูดอย่างนี้พอถ้าเข้าใจสาธุหน่อยสาธุคือไม่ได้สาธุคุณแม่สาธุตัวเองคือตอนนี้เราจะลือเรื่องการยุติความรุนแรงในระดับปัจเจกทุกลมหายใจของเราที่อยู่ในโลกใบนี้มันสามารถที่จะขาดสติและนำไปสู่ความรุนแรงได้แต่ถ้าเราฝึกหายใจอย่างมีสติอลักขาจิตมีสติทุกครั้งที่มีความรู้สึกชอบชังเฉยในใจของเรามีปัญญาในการจัดการมองเห็นความรู้สึกคลายคืนตัณหามีไม่ได้นี่คือการยุติความรุนแรงในโลกนี้เราทุกคนมีศักยภาพในการยุติความรุนแรงในใจของเราได้นั่นคือการยุติความรุนแรงในเด็กและผู้หญิงและคนทุกเพศทุกวัยจะเลือกสภาวะเพศอะไรเพศสภาวะไหนได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกกับตัวเราอะว่าเฮ้ยวันนี้เรามีชีวิตเหลืออยู่วันหนึ่งเราจะอยู่เพื่ออวิชชาหรือเราจะอยู่อย่างละอวิชชาเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามต่อเพราะเมื่อวานนี้คุณแม่ให้ทุกคนตั้งคำถามว่าคุณตื่นมาอย่างมีสติอลักขาจิตหรือเปล่าถ้าพอคุณมีสติอลักขาจิตมา24ชั่วโมงนะคะคุณจะเริ่มมองเห็นว่ามันไม่มีอะไรควรค่าต่อการเกลียดชัง
เมื่อวานนี้คุณแม่ก็พูดกับคุณชัดเจนนะคะว่าแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักเราก็ไม่เกลียดนะเพราะเราไม่มีอวิชชาความไม่น่ารักของเขามันไม่ใช่ความทุกข์ของเรานะพอเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไปทีละเรื่องเราก็จะขำตัวเองเลยนะว่าเออนี่เรานี่มันช่างขอโทษนะฮะหาเรื่องจริงๆอ่ะแปลว่าความรุนแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยมันออกมาจากใจซึ่งส่งออกมามันเลยเกิดความรุนแรงใช่ไหมคะคืออวิชามันเกิดขึ้นในขณะต่อขณะเช่นขณะที่ตาเห็นถ้าเราตีความอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงนั่นแสดงว่าการปรุงแต่งหรือการตีความภาษาเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้คำว่าตีความใช่ไหมคะที่จริงมันก็คือปรุงแต่งน่ะอย่างมีอวิชชาก็เกิดขึ้นเพราะในวงจรของธรรมชาติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าไปเห็นเป็นธรรมที่พระองค์ทรงเข้าไปเห็นเป็นธรรมที่มีอยู่เดิมที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแปลว่าเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันจึงเรียกว่าทุกข์เนี่ยใน12อาการที่เริ่มต้นตั้งแต่อวิชชาถ้าอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยสังขารคือการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาที่เป็นปัจจัยมันก็ปรุงแต่งอย่างมีอะไรคะความไม่รู้พอมันปรุงแต่งอย่างไม่รู้วิญญาณการรับรู้ที่มันมีการปรุงแต่งเป็นเหตุปัจจัยอย่างไม่รู้นั่นแหละมันจะนำไปให้เราใช้ชีวิตนามรูปของเราในขณะนั้นที่มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันมีนามรูปมันมีอายตนะพอมันมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ทำหน้าที่ของมันเช่นพอตามองเห็นมันมีตากระทบรูปมันเกิดจักขุวิญญาณคือการรับรู้ถ้าปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาทุกเลยแต่ถ้าไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาทุกไม่มีเรื่องเดิมทุกก็ได้ไม่ทุกก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีคนไปใช้ห้องที่เราดูแลทำความสะอาดเขาก็อาจจะอะไรของเขาก็ได้นึกออกไหมคะแต่เราเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาความสะอาดห้องเราก็ต้องรักษาความสะอาดใจเราด้วยคนใช้ห้องจะเป็นยังไงก็ช่างถูกไหมคะแต่ใจของเราต้องไม่รกเราถึงจะสื่อสารกับคนที่อาจจะเข้ามาใช้ห้องอย่างรกๆ อย่างคนที่ไม่รกทางใจความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นหนูไม่ทำอย่างนั้นนะคะหนูอาจจะแบบพอมันกระทบปุ๊บนี่เราก็จะแบบวิดขึ้นปี๊ดทันทีแล้วก็ยั้งไม่ได้ถ้าอย่างเพชรยุพาคงวิดแต่คนบางคน เขาอาจจะซึมไปเลยค่ะเขาอาจจะทำไมยังไงและอะไรทำไมไม่เขาแล้วมันก็ซึมไปแล้วมันก็มีสองแอคเห็นไหมคะแอคหนึ่งปะทะไปเลยความรุนแรงกูด่ามึงเลยอ่ะมึงใช้ห้องอย่างนี้มึงไม่มีอีพวกเลวหล่นลุ่งลิ่งนี่ก็เยอะอย่างเพชรยุพาคนตัดสินเลวลุ่งลิ่งคนอื่นเออไปหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ความเลวของหล่อนนี่แหละค่ะในขณะเดียวกันกี่คนไม่กล้าพูดเลยสนิมเชียวอ้อยซ้อยฉันไม่อยากทำงานกับคนนี้อย่าเอาคนนี้มาทำงานกับฉันเธอดูสิฉันพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆอีนี่คือกัดตัวเองนะงั้นสองแอคเนี่ยมันก็คือความรุนแรงจริงไหมลนเร็วลนลุ่งลิ่งกับเสื่องซึมเศร้ารู้สึกแย่จังเลยที่เขาทำแต่มันมีอวิชชาเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าวิธีการยุติความรุนแรงต้องทำยังไงอดุอย่างเสถียรเนี่ย คุณแม่คิดว่าคุณแม่เนี่ยมีพัฒนาการในการปฏิบัติเพราะคุณแม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทคุณแม่เข้าใจอานาปานสติฉะนั้นคุณแม่ก็ใช้ลมหายใจแห่งสตินั่นแหละมองมันเช่นเมื่อวานเนี่ยพวกเราก็นั่งกินใบไม้ก็ร่วงหล่นทุกคนก็ละเมียดกับการกินหมดเวลากินกูก็ยังกินอยู่นะคะแล้วก็ใบไม้ก็ร่วงหล่นไอ้โอ้ผู้คนก็เข้ามาก็สารพัดจริตนะฮะคุณแม่ก็ตั้งคำถามว่าเออมันจะมีใครนะที่ลองแสดงความกล้าหาญออกมากวาดสักคนนึงแล้วคุณแม่ไม่รอคุณแม่ก็บอกว่าไปเอาไม้กวาดกับผ้าคีริ้วมาวางไว้เราอาจจะเห็นใครก็ได้ที่เดินที่คุณแม่เดินออกไปมันใบไม้มันร่วงหล่นมันเป็นหน้าหนาวไงมันไม่ได้สกปรกนะใบไม้อะแต่มันร่วงเยอะไงในท่ามกลางที่คนก็นั่งอยู่เยอะมากด้วยมันมีใครสักคนไหมที่จะมีสปิริตซึ่งมันไม่มีนะคะนี่เป็นสังคมที่น่าตกใจมากนะคะว่าขนาดสอนอย่างเงี้ยขอความร่วมมืออย่างเงี้ยต้องให้ไปเรียกต้องให้ไปบอกคิดงานเองไม่เป็น
นั่งเก้าอี้แล้วเก็บเก้าอี้ไม่เป็นภาษาความรุนแรงของยุคเราอะพอคุณเข้ามาคุณก็มีเบาะที่สวยงามคุณเก็บเบาะคุณก็เก็บไว้เป็นขยะใช่ต่างคนต่างว่าคุณไม่เคยสังเกตสังคมที่คุณเข้าไปอยู่ด้วยคุณไม่รู้เขาเลยอะแล้วคุณก็มาสปอยตัวคุณว่าคุณแม่ต้องรู้หนูสิโอ้สาธุเลยค่ะมันก็น่าเกลียดนะแต่คุณแม่ไม่เกลียดนะค่ะคุณแม่สังเวชอะว่าเนี่ยสังคมเป็นอย่างนี้เมื่อสังคมเป็นอย่างเงี้ยเขาถึงคนมีเงินเขาก็เลือกไปซื้อความสะดวกที่จะมีคนบริการอัตตาเขาคนไม่มีเงินก็ไปตามวัดแล้วก็อาจจะไปเป็นปัญหาของวัดถ้าวัดนั้นจัดการไม่เป็นค่ะหลวงพ่อที่บวชคุณแม่บอกว่าคุณหนูมาบ้าก็ทิ้งวัดคนบ้าไม่ต้องไปไหนหรอกมาวัดอยู่แล้ว39ปีคุณแม่อึดอัดกับประมาณนี้มากว่าเอ๊ะหลวงพ่อเจ้าขาวัดมันเป็นถังขยะอะคะหมาแมวก็ทิ้งวัดคนไม่ดีก็ทิ้งวัดคุณแม่ถามจริงนะเพราะคุณแม่เป็นนักบริหารมาไงแล้วท่านก็ถามคุณแม่ว่าแล้วทำไงคุณแม่บอกก็ไล่ออกค่ะพูดแบบผู้บริหารเลยค่ะแล้วก็จะเลือกสิ่งที่มันสมคุณค่าของเราที่เราลงทุนใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบคุณแม่นะมันยุติความรุนแรงคุณแม่ได้เลยนะคะท่านบอกว่าหลวงพ่อมาบวชนะมาเอาความเห็นแก่ตัวออกนะดูท่านสอนคุณแม่สิคนอื่นนี่ไม่รู้จักขี้นะถ้าเอาขี้มาทิ้งวัดเนี่ยคุณหลวงพ่อทำขี้เป็นปุ๋ยได้อะแล้วหลวงพ่อให้ปุ๋ยกับสังคมหลวงพ่อไม่เอาขี้โยนให้สังคมค่ะตั้งแต่นั้นมาคุณแม่เปลี่ยนเลยนะคือมันเป็นประเด็นที่มันฮอตในใจคุณแม่มากเพราะว่ามันเป็นความรุนแรงภายในของคุณแม่ที่มีอวิชชาว่าคนไม่ดีก็มาอยู่วัดนั่นแหละซึ่งจริงๆมันก็ไม่ยุติธรรมที่คิดอย่างนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นเพราะหน้าที่ของเราคือพิสูจน์สิพิสูจน์ว่าเราเปลี่ยนแปลงได้อะเราอาจจะมามืดก็ได้แต่เราจะไปสว่างอะเราก็เห็นแก่ตัวมาเราก็มามืดนี่แหละทุกคนมันก็มีภาระของตัวเองมาอย่างอวิชชานั่นแหละแต่เรามีธงไปสว่างเราต้องทำยังไงโอ้คุณแม่ก็เรียนปฏิจจสมบัติด้วยการขัดเกลาตัวเองปฏิจจสมบัติไม่ได้ชี้คนอื่นเลยนะคะชี้มาที่หัวใจของเรานี่เราเพลินชอบเพลินชังเพลินเฉยอยู่หรือเปล่าถ้าเราเพลินชอบเพลินชังเพลินเฉยต้องมีสติละความเพลินเมื่อละความเพลินได้ชอบชังเฉยมันเกิดดับฉับพลันมีปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างไม่เพลินอยู่กับชอบชังเฉยไม่มีอคติคุณแม่รู้ว่าเราบรรลุธรรมได้เอาล่ะก้าวเข้ามาสู่การบรรลุความรุนแรงแล้วนะขออนุญาตที่จะโปรยไปก่อนได้ไหมเพชรได้ค่ะเมื่อเราที่ไม่ทำความรุนแรงกับตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่ไปสะอึกสะอื้นขอโทษนะคะให้ใครมาเป็นพวกพ้องเราหลอกเราพึ่งตัวเองได้เรายุติความรุนแรงได้เรายุติความรุนแรงในบริบทที่เราเกี่ยวข้องได้เลยนะลูกเราไม่ได้แพ้นะคะคนขี้กาจก็อาจจะถอยกลัวเรียกว่าหนีคนรุนแรงก็ต้องพิสูจน์ว่าชนะฉันถูกฉันถูกฉันใช่เห็นไหมใครๆก็ยกมือให้ฉันฉันมีความสนับสนุนจากคนจำนวนมากแต่มันอาจจะเป็นอวิชชาทั้งหมดก็ได้นะลูกใช่ถ้าเรามีเป้าของเราคือพ้นทุกข์เอาใหม่กลับมาที่เป้าก่อนเป้าสำคัญยังไงพ้นทุกข์นั่นหมายความว่าต้องไปรอพ้นทุกข์ที่เป้าหรือพ้นทุกข์ไปทุกก้าวพ้นทุกทุกก้าวนี่ไงในขณะจิตในทุกขณะที่เธอตั้งประเด็นเนี่ยที่คุณแม่จะมาในปัจจุบันขณะเนี่ยถ้าไม่มีอวิชชาเข้ามาครอบงำเนี่ยมันสว่างไปทุกก้าวเป้าหมายไม่ต้องรอคอยเลยลูกแล้วนี่คือการยุติความรุนแรงที่คุณแม่อยากบอกเราไม่มีความจำเป็นที่จะเปิดประตูนรกแล้วนะลูกถ้าเราเกิดมาเนี่ยนั่งกันอยู่ตรงข้างหน้าคุณแม่เนี่ยคุณแม่ขออนุญาตนะถ้าคุณมาได้ถึงขณะนี้คุณก็น่าจะไปสว่างได้แล้วนะค่ะแปลว่าความการยุติความรุนแรงเนี่ยมันความหมายมันลึกซึ้งมากเลยนะคะหนูเพิ่งจะตระหนักรู้ตอนนี้เองว่าสมมติว่าถ้ามีคนบอกว่าเพชรมีคนนั่งเกาะไหล่มีผีบังคับเพชรมา30ปีเพชรเชื่อไหมตอนแรกไม่เชื่อก่อนค่ะไม่เชื่อก่อนค่ะเห็นไหมถ้าคนเชื่อแปลว่าอะไรหนูแปลว่าจิตอ่อนอ๋อไม่เชื่อก่อนหนูไม่เชื่อก่อนแล้วหนูต้องพิสูจน์ว่ามันมีจริงใช่มั้ยคะเพราะคนที่มันเชื่ออะไรง่ายมันก็ต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นถ้า
มันมีศรัทธามันต้องมีปัญญาบ้างค่ะถ้าเราบอกไม่เชื่อเราก็พิสูจน์ว่าเฮ้ยเราไม่มีใครมาบังคับเราได้หรอกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผีมันกลัวอะไรมันกลัวคนรู้จริง มันก็หลอกคนที่แบบก็ผีเห็นผีไงล่ะใช่ๆแต่คนที่รู้จริงอ่ะอย่าว่าแต่ผีหลอกเลยคนยังหลอกไม่ได้เลยคนไม่งกอ่ะขอโทษคุณแม่ไม่งกเนี่ยคนเอาอะไรมาลอกคุณแม่ก็ไม่เหยื่อนะคุณแม่เคยอยู่วัดนะความรุนแรงมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะเอาของตั้งราคาที่มันดูแล้วมันเหมือนของราคาแพงนะแต่มันเป็นของปลอมอ่ะแล้วมาหลอกขายว่าเนี่ยลดให้ลดให้แล้วทำให้มันเหมือนของเก่าเลยคุณแม่บอกว่าคุณแม่มีของเก่าเต็มบ้านแล้วอ่ะคุณแม่ก็ไม่สนใจจริงไหมฮะเพราะเรามีแล้วไอ้คนหิวมันไม่เป็นอย่างนั้นสิโอ้โหราคา2ล้านเหลือ 200,000 พระอะไรคะสมเด็จโอ้โหกล้ามาขายผ้าสมเด็จคุณแม่ค่ะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมก็จริงอ่ะสิก็พูดจริงอ่ะเขากล้าขนาดนั้นแต่มันไม่ได้เงินไปจริงอ่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการผ้าสมเด็จโอ้เราต้องการพุทธาในใจถ้าต้องการก็ไปขอคุณเสถียรดีกว่านี้อีกค่ะใช่ไหมคะใช่ใช่คนที่มันมีทางเลือกมันก็ไม่ปลงเป็นเหยื่อไอ้พวกที่อยากได้ของถูกงกทั้งนั้นอ่ะราคาเขาครอบงำแล้วคุณก็จะไปบอกเขาว่าเขามาหลอกเขามาหลอกแต่เราไม่หลอกตัวเองตกเป็นเหยื่อไหมไม่ให้เอาอะไรมาล่อก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จค่ะยุติความรุนแรงที่ใครอ่ะก็ที่เราไงใช่ก็ตอนนี้มันก็หลอกกันทั้งนั้นแหละก็พูดกันจริงๆก็หลอกทั้งนั้นแหละนักลงทุนก็หลอกเราอยู่เนี่ยใช่ค่ะถูกต้องไม่ต้องทำเสียงแป๊ดหนูคือหมายความว่าเขาก็มันโดนถ้าเราเป็นคนงกอ่ะเราก็จะบอกว่าอะไรให้กำไรเยอะเราก็เอาแต่มันไม่มีกำไรเยอะหรอกตอนนี้พูดกันจริงๆอ่ะใช่ถ้าเรามีความสุขในปัจจุบันขณะแต่ละก้าวเราไม่จนเราไม่จนค่ะเราไม่เป็นคนยากจนเนี่ยเราเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วจะให้คนอื่นเป็นเราจะเป็นเศรษฐีที่ซ้ำไปในยุคสมัยเนี้ยจริงๆนะอันนี้คุณแม่ก็โปรยไปนะประมาณสัก10นาทีค่ะ20นาทีอ่ะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าไปสู่การพูดคุยที่มีคำถามหรือว่าเพชรจะซักอะไรก็เดี๋ยวจะพูดถึงประเด็นนี้อีกนิดนึงนะคะว่าแล้วพรุ่งนี้เราจะมีแถลงข่าวใช่ไหมคะท่านพรุ่งนี้เราจะทำเรื่องนี้ค่ะพรุ่งนี้เราจะทำเรื่องที่มันเป็นการยุติความรุนแรงในครอบครัวคือมันเป็นการยุติความรุนแรงในสตรีสากลซึ่งสมัยก่อนนู้นเนี่ยเขาก็หมายถึงว่าผู้หญิงที่ทำงานเป็นแรงงานอยู่ในโรงงานเขาก็ต่อสู้กันอันนั้นมันก็แค่โรงงานทีนี้พวกนี้คุณแม่จะเอาองค์กรต่างๆที่มีความตั้งใจที่อยากจะช่วยสมาชิกในองค์กรให้ไปดูแลครอบครัวอย่างมีสติคือสมาชิกในองค์กรเช่นเรามีคน500คนเราก็มีพ่อแม่พี่น้องของคน500คนมันก็มีประมาณ 1,500 คนครอบครัวละ3คนเราก็จะเอาวิธีการอย่างเงี้ยค่ะโดยใช้ผ่านศิลปะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยเข้าไปสอนคน100คนที่เขาจะไปทำกับคนในบ้านเขาอีก3คนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คน 1,500 คนที่มีชีวิตที่สุขง่ายสุขง่ายทุกยากเพราะมีสติอารักขาจิตมันจึงชื่อโครงการ mindfulness family เราคือพี่น้องกันนะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราคือครอบครัวเดียวกันมันไม่ใช่แค่คน3คนในบ้านที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเราเป็นสามีเราแต่เราทั้งผองเป็นพี่น้องกันโลกใบนี้คือ family เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ mindfulness family มันเกิดขึ้นได้เนี่ยวันยุติความรุนแรงในวันพวกนี้เราทุกคนเป็นหนึ่งเสียงที่จะทำให้เกิด mindfulness family ซึ่งจะประกอบไปด้วยทาราบำบัดนะคะสวนธรรมชาติบำบัดระบำบำบัดโอ้โหคุณแม่หนูอยากมาสมาธิบำบัดในถ้ำเกลือคือจริงๆแล้วพวกนี้เป็นอาสาสมัครคุณแม่หมดแหละมันมีอยู่ในเขาเรียกว่า mindfulness trip ในทุกวันเนี่ยนะคะมันจะมีพวกนี้ทุกวันในเสถียรเช่นวันที่หนึ่งสมาธิบำบัดวันที่สองกายฟิตจิตเฟิร์มนะคะเป็นเรื่องของระบำบำบัดวันต่อไปเป็นเรื่องทุกข์กระจายใจกระจ่างคือวันพุธวันพฤหัสก็พูดเรื่องการใช้ธรรมชาติบำบัดค่ะแล้ววันสุดท้ายคือวันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของการดัดตนเอง
เป็นฤาษีดัดตนสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันก็จะสลับไปเรื่อยๆทีนี้ตอนนี้มันก็เริ่มมีระบำบำบัดเมื่อวานเนี่ยเขาสนุกกันมากนะคุณเห็นหรือเปล่าเขาทำระบำบำบัดกันนะคะค่ะมีหมอเหมอทั้งหลายมากันนะคะเมื่อวานเนี่ยพอคุณแม่พูดตอนเช้าพอกลางวันคุณแม่ก็เห็นมากันเลยก็ทุกคนก็มีความพึงพอใจมีโยคะบำบัดนะคะมีหลายเรื่องคือตอนนี้เราอยากช่วยเด็กอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เด็กเริ่มกินยาซึมเศร้าเด็กเรื่องเปอร์เด็กไฮเปอร์เด็กออทิสติกเด็กโอ้เด็กบลาๆคุณแม่ความสุขมันไม่ยุติธรรมกับหลานคุณแม่ว่าเธอชอบอะไรเธอมาอยู่กับตรงนั้นให้มันนานแล้วเราก็สังเกตแล้วก็ปรับเราก็ดีไซน์ปรากฏว่าที่เนี่ยเด็กอยากมาเมื่อวานเนี่ยแม่บอกว่าหนูก็แปลกใจมากเลยนักธุรกิจไม้ไผ่บอกว่าทำไมหลานอยากมาแต่ว่าคุณยายเนี่ยคุยกับเขาตั้งแต่ในท้องพอเขามาเขาก็เอาหลอดดูดน้ำอะค่ะซึ่งเขาได้ออเดอร์ไปที่ดูไบ 2,000 ชิ้นมาถวายคุณยายคุณยายบอกโอ้ส่งมาที่นี่บ้างเพราะเราจะงดการใช้พลาสติกปรากฏว่าไอ้หลานพวกเนี้ยมันก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านนี่คำถามของคุณแม่ก็คือว่าถ้าคุณเอาลูกคุณไปรักษาโดยการกินยาซึมเศร้าเอาคุณแม่ถามเลยพี่พยาบาลศรีธัญญาพบจุดจบว่าไงมีพยาบาลก็จะกินยาไปเรื่อยๆตลอดชีวิตแล้วในที่สุดก็ไปอยู่ที่ศรีธัญญานี่ไงนี่ไงลูกฟังสินี่ศรีธัญญามา3รุ่นเนี่ยคุณแม่ต้องเสิร์ฟเขาให้เขามีความสุขอะเพราะเขาคือเพื่อนร่วมงานคุณแม่เขาทุกข์อะเขาขอถ่ายรูปนะเป็นคนอื่นคุณแม่บอกเธออย่ารบกวนนี่ก็เธอรอก่อนเดี๋ยวฉันเพราะเธอจะดูรูปฉันแล้วเธอจะ ทำทุกอย่างเลยนะแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนป่วยบ้านทหารคือที่ปลอดภัยไม่ยุติธรรมค่ะลูกถ้ามันเป็นต้องรักษาก็ต้องรักษาโอเคมั้ยแต่รักษาแล้วกลับมาบ้านแล้วคุณไม่เปลี่ยนบริบทในบ้านของคุณเลยคุณก็ยังจิกตีเขาคุณก็ยังไม่เชื่อมั่นในเขาคุณก็ยังดูถูกเขาแล้วเด็กคนนั้นมันจะอยู่ที่ตรงไหนในโลกนี้บ้านเป็นที่ปลอดภัยที่สุดขอยืนยันเมื่อวานนี้คุณแม่เนี่ยนั่งๆอยู่กำลังดูเขาจัดบ้านคุณแม่ก็ปล่อยเขาจัดบ้านเพราะเขาจัดต้นไม้อึดอัดคุณแม่ก็บอกเขาเลยว่าถ้าเธอจัดทุกอย่างให้มันอึดอัดอย่างเงี้ยต้นไม้จะไม่มีที่ที่จะหายใจแม้กระทั่งต้นไม้อะถมเข้าไปอ่ะคุณแม่ต้องไปรื้อแล้วคุณแม่ก็ยืนดูเขารื้อคุณแม่ไม่รื้อนะเพราะคุณแม่สอนคนปรากฏว่าอะไรพอเขารู้เสร็จคุณแม่ก็ถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงเขาบอกมันโล่งขึ้นครับถ้าเราจะช่วยคนอ่ะเราไม่ลงไปสปอร์ตเราต้องให้เขามีสติปัญญาอย่าทำลายสติปัญญาแล้วพัฒนาสติปัญญานั้นขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเช่นเธอทำได้เท่านี้เธอกวาดได้เท่านี้คุณแม่ก็ไม่เอาเธอไปจัดสวนเธอได้เท่านี้เธอก็กวาดไปไอ้คนจัดสวนทำของหนักก็ยกหินไปเห็นไหมคะมันก็อยู่ที่การบริหารจัดการน่ะพี่น้องเราอ่ะมีความสามารถไม่เหมือนกันเลยเมื่อพี่น้องเรามีความสามารถไม่เหมือนกันก็ใช้ความสามารถให้มันเหมาะกับเขาเพื่อจะให้เขามีเวทีในการใช้ความสามารถของเขาให้มันฉายโชนออกมาไม่ต้องกักไม่ต้องรอคำสั่งไม่ต้องขึ้นอยู่กับเงินเดือนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าองค์กรที่มีพลังด้านในที่มันจะผุดขึ้นมาที่เรากำลังจะเปิดพวกนี้ค่ะเราจะพูดเรื่ององค์กรเลยนะคะเราไม่ได้พูดเรื่องแฟมิลี่อย่างเดียวเพราะว่าโลกทั้งหมดเนี่ยคือแฟมิลี่ของเราคือพี่น้องกันมนุษย์ทั้งพองคือพี่น้องกันทุกศาสนาค่ะสุขทุกข์เป็นสากลทุกศาสนาเลยนะใช่ทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าคุณใส่ใจไหมล่ะที่คุณจะยุติความรุนแรงในชีวิตของคุณคุณใส่ใจไหมคุณตอบคุณแม่ก่อนคุณใส่ใจเข้าไปไหมที่คุณจะยุติความรุนแรงในชีวิตของคุณถ้าคุณใส่ใจคุณยกมือขึ้นเห็นไหมคะไม่มีใครไม่ยกเพราะทุกคนก็อยากอ๋อก็มีอีเด็กบางคนมันไม่ยกช่างมัน ช่างมันอีเจนเอออวยนะฮะ กูทำไมต้องยกกูก็เรื่องของกูไปอย่างนี้เรื่องมันนะฮะแต่ว่าเรื่องของพวกเราก็คือว่าถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อเราต้องเข้มแข็งด้านไหน บริบทของการเคลื่อนชีวิตของเราระหว่างทางที่จะไปทางนะยังเป็นของหนูเดิมนะคะคือปัจจุบันขณะกับปลายทางอันไหนคือสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำในปัจจุบันหนูดูตรงนี้ค่ะถ้าหนูมีสติอลักขาจิต
ทุกลมหายใจมีสติอลักขาจิตสติจะเหมือนเป็นเกาะของรถคุณกำลังเคลื่อนเกาะของรถคือสติสติจะอลักขาจิตคุณเป็นอลักขาเดียวนะคะที่จะทำให้คุณไปสว่างไม่ใช่เงินอำนาจชื่อเสียงสติสติมีสติก่อนสตางค์เถอะพอมันเริ่มเจริญสติเนี่ยนะคะมันจะมีหิริกับโอตตปะคือความละอายและเกรงกลัวเป็นปทุนของรถเห็นไหมคะคนที่มีสติมันไม่ก้าวล่วงคนอื่นหรอกมันก็ยุติความรุนแรงแล้วด้วยหิริและโอตตปะจริงป่ะใช่มีสติอลักขาชีวิตมีหิริและโอตตปะนะคะมีอะไรเป็นวงล้อความเพียรความเพียรเป็นวงล้อ4วงเนี่ยก็คือ1เพียรที่จะละอกุศลเนี่ยเพียรแรกยุติความรุนแรงคืออย่าให้อกุศลเกิดเพียรที่จะละอกุศลและเพียรที่จะไม่ทําอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นเห็นมั้ยคะเราไม่ต้องไปนั่งปรึกษาใครเลยไม่ต้องไปสร้างม็อบไม่ต้องไปสร้างความเห็นใจของใครมาค่ะเทคแคร์เราเลยเพราะว่า1เราเพียรที่จะละความเศร้าหมองและเพียรที่จะไม่ให้ความเศร้าหมองใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปหาคนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรเขาถาถมเช่นคุณแม่ก็เห็นคนใกล้ตัวเนี่ยพูดว่าก็เห็นยายคนเนี้ยไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือความรุนแรงที่เขาไม่รู้เลยนะว่ามันสำลอกออกมาจากอนุสัยอ่ะซึ่งอันเนี้ยต้องเอาออกลูกเราไม่รู้ตัวนะลูกเพราะเราไม่มีสติค่ะเราเอออไปกับความรุนแรงเนี่ยดูเหมือนเราดีใช่ไหมฮะที่เราเห็นเขาไม่ดีอ่ะแต่จริงเราต้องอยู่ในนรกเลยนะเราอยู่ในนรกเราก็เห็นคนในนรกอ่ะใช่เอาไหมละอกุศลที่มีอยู่จำนะยกนิ้วขึ้นมาเลยอันแรกต้องเอาไอ้สันดานดิบของเราออกก่อนละอกุศลและอย่าสร้างอกุศลใหม่นี่เพียรที่สองล้อที่สองล้อที่สามคือสร้างกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเช่นให้อภัยกรุณาช่วยเหลือเห็นแก่ตัวไม่เคยเลยเก็บใบไม้ก็ได้วะเนี่ยไปทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและเอาใบไม้นั่นแหละไปทำเป็นปุ๋ยคือพัฒนากุศลนั้นให้ยั่งยืน4อันนี้เรียกว่าความเพียรความเพียร4อันเนี่ยคือเนี่ยความเพียรในหนทางที่จะพ้นทุกข์ค่ะแล้วมีอะไรเป็นหนทางก็มรรคไงมีสัมมาทิฏฐิคือทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นสัมมาสังกัปปะคือไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นปัญญาละอีก3ตัวก็คือสัมมาวาจานี่ไงที่คุณแม่ขนาบคุณอยู่อ่ะพูดแล้วเล่นสนุกแต่คนอื่นทุกข์ไม่ให้ทำนี่คือสัมมาวาจาลูกแม้เรื่องนั้นจริงพูดแล้วคนอื่นชอบสนุกไม่ให้พูดแต่ถ้าเรื่องนั้นไม่จริงพูดเล่นแล้วสนุกพูดทำไมขนลุกเลยนะอันนี้คุณแม่บอกเลยนะว่าดีว่าคุณแม่กล้าคุณแม่ไม่สนใจใครจะเกลียดแต่คุณแม่นำเสนอความถูกต้องเกลียดก็ได้นะถ้าเจอคนกล้ากระเทาะอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะสัมมาวาจาค่ะพูดแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงความทุกข์เป็นความสุขได้ฟังนะคะการสื่อสารที่จะให้คนหนึ่งคนเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้เนี่ยค่ะสัมมาวาจาเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ค่ะต้องใช้ปัญญามาก่อนคือสัมมาทิฏฐิพอมันเป็นสัมมาวาจาก็เป็นสัมมาอะไรคะสังกัปปะว่าแล้วสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะกัมมันตะคืออะไรทำการงานชอบการงานที่มันแบบคือไม่ว่าเราจะบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราก็ให้สุจริตไว้สัมมาอาชีวะคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาให้ได้เนี่ยเป็นศีลละอีก3ตัวเป็นเซตของสมาธิคือสัมมาวายามะที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เพียรชอบ4สเต็ปสัมมาสติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงและสัมมาสมาธิไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งหลับตาแล้วเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเฟิร์มขนาดไหนพอสัมมามรรคเกิดเนี่ยมันก็มีเนี่ยเลยสัมมาวิมุตติพ้นทุกข์เป็นมรรคตัวที่9นี่ไงมีสติเป็นเกาะมีความเพียรเป็นวงล้อมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีหิริและโอตตปะเป็นดังปทุนแล่นไปบนมรรคคาแห่งการตื่นด้วยปัญญาศีลและสมาธิเป้าหมายคือนิพพานยุติความรุนแรงแบบยั่งยืนขออนุญาตใช้เวลาเยอะหน่อยแต่อยากอธิบายไปดูซ้ำสาธุดีงามสาธุนะคะช่วงต่อไปทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะ
ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงนี้สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติในธรรมศาลาแห่งนี้เท่านั้นนะคะคำถามนะคะคุณแม่คะทำไมเราควรสวยจากข้างในคะทั้งๆที่สังคมมองเราที่หน้าตาและรูปร่างเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่กำลังคิดว่าหลายคนที่ส่งคำถามมาเนี่ยเป็นคำถามเก่าตอบแล้วนะขออนุญาตไม่ตอบขอคณะทำงานว่าคำถามเก่าอย่าขึ้นมาอีกได้ค่ะขอคณะทำงานเพราะว่าดีเจเปลี่ยนทุกครั้งสังเกตมา 2-3 ครั้งแล้วว่าคำถามที่ดึงขึ้นมาเป็นคำถามเก่าแล้วคำถามใหม่หลายอันที่คุณแม่ไปดูย้อนไม่ได้ตอบนะเช่นบางคนถามเรื่องการปฏิบัติกับไม่ถูกดึงมาตอบอันนี้นายต้องดูละว่าประเด็นที่ดึงขึ้นมาที่ไม่ได้ตอบต้องเอามาตอบวันนี้ขอให้เป็นกระดาษก็ยังดีเพราะคุณแม่กลับไปดูตอนที่พิจารณาอาหารเพลนอ่ะคุณแม่ไปทวนว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตอบคำถามคนอีกเยอะเลยแล้วเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยน่าสนใจมากนี่พอดีเจสลับเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็จะดึงดีเจก็ดึงอันเก่าลงถูกต้องค่ะอันนี้ต้องเปลี่ยนคณะทำงานต้องเปลี่ยนนะคะตอนนี้มีเข้ามาชม416นะคะท่านไม่เป็นไรค่ะใครชมก็ชมใครไม่ชมก็ไปชมย้อนหลังไม่ค่ะเขาชมย้อนหลังกันค่ะค่ะไม่อันนี้พูดแบบจริงๆคุณแม่ไม่มีใครมีเวลาหรอกอย่างนี้ก็อยู่กับครอบครัวเขาแต่โอ้มีคนดูได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าก็เป็นแฟนตัวจริงอะแล้วก็ไป forward ต่อก็ไปส่งย้อนหลังก็ไปแชร์กันก็แล้วแต่แต่ว่าได้ทำไว้เป็นมรดกเพราะฉะนั้นเวลาที่คุยก็จะคุยแบบเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนว่ามันอาจจะดูเหมือนฟังยากแต่ที่จริงที่คุณแม่พูดทั้งหมดเนี่ยนิพพานเลยนะอืมใช่เนี่ยถ้าเดินอยู่บนมรรคเมื่อใดที่ยังมีมรรคภาวนาอยู่เนี่ยคุณพ้นทุกข์แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายว่าคุณจะไปสว่างคุณก็ต้องไม่อวยล่องลอยเป็นสัมภเวสีแตะนู่นนี่แตะนี่หน่อยเทคนิคมันต้องละวางเลิกปล่อยเงี้ยยืนดูรู้ปล่อยมีคนถามว่ามันจะทำยังไงการปฏิบัติมันจะก้าวหน้าบางคนบอกว่าเราปฏิบัติไปตัวสั่น อันนี้ขอตอบจำไม่ได้ว่าใครถามแต่ว่าถามมาในนี้แหละก็คุณแม่ว่าเวลาที่มันมีลักษณะของปิตินะมันมีหลายอาการเช่นน้ำตาไหลขนลุกไอ้ที่ปิตินะขั้นระดับปิตินะสถานีผ่านนะไม่ใช่ของจริงปิติมันฟูมันตื้นตันเห็นคุณแม่น้ำตาไหลพวกเนี้ยพอกลับไปที่ลมหายใจเนี่ยปิติจะสงบระงับและเหลือความสุขแล้วก็กลับไปที่ลมหายใจอีกลมหายใจแห่งสติสุขก็สงบระงับเหลือเหนือสุขอันเนี้ยเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นต้องผ่านปิติสุขและละปิติได้ละสุขได้คราวเนี้ยก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานฉันแค่ตื่นเต้นทำได้ริงโลดใจตัวสั่นตัวลอยอันนี้มันเป็นปาหีในสมัยนู่นน่ะพุทธกาลที่ขอโทษนะคะคนอินเดียเนี่ยทำเรื่องสมาธิแบบนี้นอนบนตะปูตัวลอยได้อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ที่เราต้องเป็นปกติที่ละวางค่ะเพราะมันมีสิ่งที่พระเจ้ากระเด็นออกมาจากความเชื่อในสมัยนั้นก็คือมนุษย์มีศักยภาพในการพ้นทุกข์โดยไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยไม่มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานะพ้นทุกข์อ่ะไม่มีวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์เลวกษัตริย์ก็ทุกข์กษัตริย์บริสุทธิ์กษัตริย์ก็พ้นทุกข์จันทานเลวจันทานก็ทุกข์จันทานสุจริตไปเรื่อยๆจันทานก็พ้นทุกข์ไม่ขึ้นอยู่กับวรรณะนี่คือการกระเด็นขึ้นมาของพุทธะที่ไม่เข้าไปอยู่ในลูกของกรรมที่ยังมีวรรณะแต่เป็นกรรมที่สุจริตในทุกวันนะนี่เข้าใจไหมคะนี่ก็คุณก็ลองพิสูจน์ดูสิอดีตคุณจะอาจจะเคยทำอะไรมาเลวซามแต่คุณไม่ทำอีกแล้วคุณจบแผลเป็นไม่เจ็บไม่กรีดแผลเป็นแล้วคุณก็เริ่มอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีมรรคภาวนากิจต่อมรรคคือภาวนานะกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเนี่ยคือต้องละวางเช่นเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยคืออวิชชาต้องถอนอวิชชาทุกข์ต้องกำหนดรู้อย่าหนีทุกข์อย่าหนีทุกข์เพราะว่าอนุสัยมันอยู่ในตัวเราขี้เลื้อนมันอยู่ในตัวเราคุณหนีไปอยู่ที่ไหนคุณก็ยังมีขี้เลื้อนอยู่ในตัวอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องรู้ว่าคุณต้องเนี่ยค่ะเห็นมันเพื่อเอามันออกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าสอนว่าหมาตัวนั้นเนี่ยมันไปไหนมันก็คันน่ะ
ถามว่ามันคันเพราะอะไรเพราะต้นไม้เพราะเรือนว่างเพราะวัดไม่ใช่เพราะขี้เลื้อนอยู่ในตัวก็ต้องรักษาอย่างเงี้ยค่ะทุกมีไว้เห็นไม่มีให้เป็นรักษาซะเปลี่ยนอวิชชาถ้าถอนอวิชชาได้เนี่ยก็ทำกิจต่อสมุทัยคือละผลคือนิโรธนิโรธคือพ้นทุกข์กิจต่อนิโรธคือทำให้แจ้งพ้นทุกข์เช่นมีคนทำร้ายเราฉุดกระเป๋าไปมันจบแล้วแต่เรายังแค้นเรายังแค้นแล้วเราเอาความแค้นนี่ไประเบิดใส่คนอื่นแสดงว่าอะไรคะเราสูญเสียอะไรคะเราสูญเสียอริยทรัพย์กระเป๋าเป็นหนึ่งในทรัพย์ภายนอกมันไปแล้วแต่ว่าเราสูญเสียทรัพย์ภายในเพราะความแค้นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำนิโรธให้แจ้งโดยมีอะไรคะมีมรรคกิจต่อมรรคคืออะไรคะคือภาวนางั้นต้องมีปัญญาศีลและสมาธิ4อย่างเนี้ยเราเรียกว่าอริยสัจ4ตราบใดที่คุณยังเจริญอริยสัจ4ทำกิจต่ออริยสัจ4คุณจะเจริญรุ่งเรืองและเข้าถึงนิพพานพระศาสนาจะยังอยู่เมื่อเรายังเจริญกิจต่ออริยสัจอยู่เมื่อใดที่เรายังพูดเรื่องอริยสัจอยู่เรายังใช้อานาปานสติอยู่เราเห็นทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกอันนี้ค่ะคุณทำได้และคุณต้องมีสติเป็นเบื้องแรกที่จะยุติความรุนแรงที่คุณจะไม่ช่วยตัวเองส่วนศิลปะการทำให้มันเข้าถึงตรงนี้ยังไงเดี๋ยวก็ดูกันตามเหตุปัจจัยของแต่ละคนค่ะตอนนี้มีคำถามเข้ามาค่ะกราบคุณยายจ๋าช่วงชีวิตนี้ขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเจ้าค่ะรู้สึกแต่ว่าวันเวลาช่างว่างเปล่ารู้สึกเฉยๆไปกับทุกเรื่องตื่นกินทำกิจกรรมต่างๆต้องฝืนทำมากๆเพิ่งผ่านการฆ่าตัวตายเมื่อ2เดือนที่แล้วป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมค่ะคือจริงๆตอนนี้ก็คงมีหลายคนที่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าซึมค่ะเมื่อวานนี้ก็ให้คำปรึกษาเยอะแล้วทุกคนก็ต้องกลับไปฝึกกันนะคะสิ่งแรกก็คือซึมน่ะแต่อย่าเศร้าอ่ะอย่าเศร้านานคือมันก็อาจจะซึมในที่นี้ก็คือไม่รู้จะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรมันไม่ศรัทธาในตัวเองไม่เห็นคุณค่าแล้วก็คิดว่าวิ่งไปหาใครจะมีคนมาฟังเราแล้วเราจะหายไม่หายเราต้องฟังใจตัวเองโรคเนี้ยหายแต่ต้องฟังใจตัวเองฉะนั้นเราต้องกลับไปให้คนป่วยเนี่ยค่ะรู้ตัวทั่วพร้อมค่ะมันเกี่ยวกับความรุนแรงด้วยไหมคะท่านซึมเศร้าคือเหตุเนี่ยมันมาจากอวิชชาหมดเขาบอกแล้วว่าความรุนแรงมาจากอวิชชาที่ถ้าเราบอกว่ามาจากพ่อแม่กระทำมันก็ไม่ยุติธรรมหรอกพ่อแม่ก็ถูกกระทำมาก่อนตอนเขาเป็นเด็กอ่ะก็พูดจริงๆเลยนะถ้าตอนนี้อีเด็กเจนวายมันมีลูกอ่ะนะเราต้องรีบเอาเด็กดีมาเกิดก็ต้องสอนมันก่อนว่าแกจะมีลูกเพราะแกอยากมีถ้าแกมีลูกเพราะแกรู้ว่าเด็กมีบุญมาเกิดอ่ะฉันว่าน่ามีต้องคุยกันเลยอ่ะค่ะน่าเป็นห่วงก็ตอนนี้มันก็แม่ก็เป็นน่ะลูกก็เป็นน่ะแล้วตอนนี้มันเป็นเยอะอ่ะก็บอกแล้วว่าโรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่เป็นอันดับหนึ่งอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดวาอารามทั้งหลายก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญสำหรับที่เสถียรเนี่ยคุณแม่ไม่คิดว่าเราแก้ไขมันไม่ได้เราต้องมีความเชื่อมั่นว่าโรคนี้หายได้แต่วิธีการหายมีหลายวิธีอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราเห็นกลุ่ม mindfulness ใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยคุณแม่ก็ให้เข้าไปในถ้ำหลังจากที่ออกเราเข้าไปก่อนเราเป็นกลุ่มที่3แอร์อุ่นแล้วนะกลุ่มที่3เพราะมันเต็มครับคุณแม่ก็ถามเขาว่าคุณแม่ไม่ตั้งคำถามกับคุณนะว่าคุณมีอะไรอยากคุยกับคุณแม่เห็นไหมกับคุณแม่นี่ไม่ต้องคุยละแต่คุณแม่ถามว่าคุณคุยกับตัวเองแล้วคุณมีอะไรที่ดีขึ้นเจริญขึ้นคุณเล่าให้คุณแม่ฟังคำถามคุณแม่เปลี่ยนแหละบางคนมาเมื่อวานนี้นั่งคุยยาวเลยคุณแม่ต้องส่งมือไปเพราะว่ามีคิวเข้ามาเยอะเพราะว่าคนเหล่านี้คุณแม่ไม่ได้ปฏิเสธอยู่แล้วเหมือนฉันเป็น OPD อ่ะฉันต้องจ่ายคนไข้อ่ะค่ะเธอเห็นนะนั่งอยู่นะเธอเห็นไหมคุณแม่ก็บอกแล้วอ่ะเราพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้คนไปที่ศรีธัญญาโค่นศรีธัญญาได้อยากโค่นเลยอะแล้วเอาพวกเรามาทำงานต้นเหตุกันให้หมดเรามีพลังกันเยอะขนาดนี้เนาะ
ใช่ค่ะศรีธัญญาไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายเหนื่อยเลยอ่ะเพราะทุกคนนั่งมองเมื่อไหร่คุณแม่ว่างจะเข้ามาไม่มีใครเห็นใจคุณแม่เลยนะจะกินน้ำก็ขอถ่ายรูปคุณแม่จะกินน้ำแต่จะอึ๊กต้องรีบวางแล้วคุณแม่ก็ขาดน้ำไปเลยนะคะมีใครสังเกตคนอื่นเขาบ้างเปล่าเนี่ยไม่มีกูรอแต่จะเสียบคุณแม่สงสารใช่ไม่ใช่สงสารตัวเองนะคุณแม่ก็อึดอึดถึดค่ะจะเข้าห้องน้ำนะยังมีโทรศัพท์เลขามาบอกว่าเลขาอีกคนนึงขอพูดโทรศัพท์คุณแม่ต้องบอกกับเลขาว่าคุณแม่ไม่พร้อมกับเลขาคุณแม่จะพูดตรงว่าไม่พร้อมถ้าเลขาไม่รู้เรื่องสอดเข้ามาในเวลาที่เจ้านายไม่พร้อมสิ่งที่คุณจะได้รับคือถูกปฏิเสธคุณแม่สอดเลยค่ะแต่คุณแม่ไม่ปฏิเสธ คนที่กำลังป่วยหนักถ้าใครพอไหวก็ไปนั่งรอก่อนนั่งคุณไม่มีสิทธิ์นั่งตรงนี้เพราะคุณแม่กำลังจะทำงานตรงนี้กับคนอื่นโอ้คุณแม่ดูเหมือนมันต้องทำงานแบบสตรองมากเลยแต่ทั้งหมดคือความกรุณานะเพราะคุณแม่ไม่สปอยมันสอนอยู่แล้วในนี้คนที่ซึมเศร้าคือคนต้องวิ่งไปหาคนสปอยอ่ะใช่แล้วถ้าเผื่อไม่อยากอยู่ก็จะเอาเรื่องการฆ่าตัวตายมาเป็นตัวต่อรองกับตัวเองเอ้ยมันอวิชชาเปล่าใช่ฉันคนที่ซึมเศร้าที่ถามมาถ้าไม่มีอะไรทำมาเลยค่ะนางฟ้ากับผ้ากายสิทธิ์ค่ะมากวาดเลยค่ะมาดีท็อกพิษมาเข้าขอโทษนะซาวน่าเกลือเอาพิษออกมากินน้ำย่านางปลูกไว้ค่ะมาหั่นตะไคร้กินค่ะขอโทษนะคะคุณแม่ไม่สปอยแต่คุณแม่ช่วยนะคะแต่คุณต้องลงทุนช่วยกันเนี่ยวันเนี้ยถ้าไม่มีใครกลับเราจัดห้องให้อยู่เลยพรุ่งนี้สวดมนต์ออกไปบิณฑบาตแล้วก็มาจัดงาน Mindfulness Family คุณมานั่งฟังเลยคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของคุณแม่เลยคุณไม่ต้องมีโบมาติดอะไรเพราะมีงบประมาณของใครไม่สนใจค่ะคุณมาเลยคุณคือ VIPVVIP ของคุณแม่มาไหมอ่ะเออมันก็อยู่ที่คุณจะมาหรือไม่มาใช่ไหมศรีธัญญามาไหมพรุ่งนี้ VVIP มาไหมไม่มาเห็นไหมท่านจะตอบอีกสักคำถามไหมคะได้หรือว่ามีคำถามที่น่าสนใจก็บอกว่ามีคนที่รู้จักหยาบคายรุนแรงกับคนรอบข้างลูกน้องเตือนและแนะนำเขาก็โกรธไม่ค่อยรับฟังจะช่วยเหลือคนอย่างนี้ได้ยังไงพุทธเจ้าก็ใช้เมตตาเฉียบขาดนะค่ะใช้เมตตาเฉียบขาดคือถ้าการสื่อสารแล้วไม่ได้ผลรุนแรงก็ต้องไม่สื่อสารทำงานกันตามหน้าที่ไม่สื่อสารเมื่อใดที่ไม่สื่อสารพลังจะน้อยเขาก็จะรู้เองค่ะท่านจะตอบพุทธเจ้าใช้คำว่าข้าเฉียบขาดคือไม่พูดด้วย ทีนี้เขาเป็นเจ้านายใช่ไหมเราก็พูดน้อยไม่ต้องไปเตือนเขาหรอกเจ้านายก็เตือนยากอยู่แล้ว แต่ต้องสังเกตได้ว่าเจ้านายเขาศรัทธาใคร ก็ให้คนที่เขาศรัทธาและเตือนค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะเขาบอกปัจจุบันสื่อโซเชียลยุ่ยมากสำหรับการถูกใจคนนั้นหรือชอบคนนี้อยากถามท่านว่าสมมติคนหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วแต่ไปถูกใจคนใหม่จากสื่อแล้วสื่ออาจจะทำให้กลับไปคบกับคนเก่าและโดยที่การปันใจออกห่างจากกันคนที่อยู่ปัจจุบันอาจจะไม่ทราบและคนใหม่ก็ไม่รู้ถามว่าใครเป็นผู้ผิดบาปข้อ3หรือผิดกันทุกคนช่างก็เหอะช่างมันเนาะหนูก็ว่าไม่ใช่เรื่องของเราไม่ชี้ถูกชี้ผิดเราก็พูดกันจะตายอยู่แล้วว่าจะเป็นชู้อย่ามาเอาปากคุณแม่ไปด่าใครหนูก็ว่าบอกทุกคำสอนของคุณยายจ๋านำมาใช้ได้จริงและดีมากด้วยกราบเจ้าค่ะโอ้โหคุณไม่รู้ทางนี้ก็หัวล้อกันกรี๊ดเลยเป็นเจ้าของคำถามเหรอหนูขอโทษนะใครถูกใครผิดใครใช่ใครไม่ใช่ไหมไม่ค่ะพ้นทุกข์ดีกว่าพ้นทุกข์จ้ะเดี๋ยวนะคะ อีกคำถามนะคะเพื่อนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอาอีกแล้วค่ะปัจจุบันสามีก็ทิ้งลูกก็ยังมาทิ้งอีกแล้วเขาไม่ยอมรับว่าเขาป่วยจะช่วยยังไงดีคะเอ๊ะเขาจะรู้ตัวไหมคะว่าเขาซึมเศร้าเนี่ยคือจริงๆเมื่อวานนี้คุณแม่ว่าไอ้เทคนิคของเราที่ให้เขียนชื่อแม่โดยลูกเข้ามารับดอกบัวไปขอขมาแม่เมื่อวานนี้คู่หนึ่งที่ปฏิบัติน่ารักอ่ะแล้วก็ลูกก็ร้องไห้นะมันก็ลึกๆจริงเด็กมันก็ต้องการเริ่มต้นใหม่เนาะคุณยายว่า
แม่ก็กอดมีหลายครอบครัวคือคุณยายเนี่ยพยายามมากเลยนะเพชรที่จะทำยังไงก็ได้ให้การปฏิบัติธรรมมันไปถึงครอบครัวการขอขมาเนี่ยถือเป็นสมบัติของพอดีดอกบัวที่ให้เนี่ยพอลูกเนี่ยเอากราบแม่ลูกร้องไห้ก่อนจริงๆอะเห็นเขาร้องไห้ตั้งแต่เขาขอขมาแม่เขาตอนที่เราบอกว่าอายกดอกบัวขึ้นหลับตาลงแล้วเราพูดกับแม่เราในใจว่าบางทีเราก็ทำให้แม่เสียใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็มีลูกหลายคนที่กำลังซึมแล้วก็มีแม่หลายคนที่บอกว่าพ่อฉันเป็นอย่างนี้แกเลยซึมมันกำลังมีลูกซึมแม่ซึม คุณแม่ก็เลยพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยขอโทษกันละกันแล้วเริ่มใหม่ฉันเวลาที่เราเนี่ยบอกว่าเราไม่กินทิ้งขว้างไม่ใช้พลาสติกไม่รุนแรงในทุกๆวันไม่ขโมยโลกรู้จักมีศีลมีธรรมเนี่ยมันจะสะสมความดีงามเนี้ยไปจนกระทั่งมันงอกงามสตางค์วันละ10บาทที่ไม่ใช้พลาสติกสำหรับเด็กๆเนี่ยเด็กพูดกับคุณยายว่ายังไงว่าหนูเก็บอยู่แล้วน่ารักมีกระปุกออมสินไม่ชีน้อยอยู่แล้วก็เด็กที่เกิดมามันก็ใส่เงินอย่างเงี้ยค่ะทุกวันอยู่แล้วเราก็เอาไปช่วยเด็กที่คลองเตยบ้างโฮมฮักบ้างก็แล้วแต่เพราะเราก็มีเด็กหลายคนหลายวันนะสุดท้ายเลยก็คือเด็กคนนั้นน่ะมีความสุขก็ต่อเมื่อเขารู้สึกได้ว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวเองคนซึมเศร้าคือคนที่ยังไม่เห็นคุณค่าที่ตัวเองมีอยู่คือมีนะคุณมีคุณค่านะแต่คุณไม่เห็นน่ะงั้นการเห็นชอบเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวแรกเลยที่คนซึมเศร้าต้องกลับมาเห็นตัวเองอย่างที่เป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ยอมรับและอาจจะผิดพลาดเราอาจจะเป็นคนถูกคนหนึ่งคนทิ้งแต่เราไม่ทิ้งตัวเองเรารีสตาร์ทใหม่ได้เราต้องให้อภัยตัวเองฉะนั้นคนซึมเศร้าต้องรีสตาร์ทจากการไม่ย้ำคิดย้ำทำว่าตัวเองไม่ดีต้องให้อภัยตัวเองนี่เป็นกุญแจแรกเลยมีสติที่ให้อภัยตัวเองเอาจริงป่ะจริงนะยกมือเลยใช่ไหมสุดยอดยกมือกันทุกคนมันต้องเพราะกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มสีธัญญาเขาเจอมาเยอะไงเขาเจอทุกวันแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นทุกชนชั้นคนรวยคนเก่งคนดีก็ซึมเศร้าเยอะเพราะมันไม่ให้อภัยตัวเองไงฉันทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมฉันต้องถูกกระทำอย่างนี้โอ้โหลูกจ๋ามันไม่มีชั้นมันไม่มีชั้นมันจบมันจบมันไม่มีชั้นมันไม่มีอัตตามันไม่มีเป้าอ่ะมันอาจจะมีลูกธนูแต่มันไม่มีเป้ามันไม่เจ็บอย่าแอนอกรับนักเลยคนเก่งทั้งหลายอ่ะค่ะฟังแล้วแบบเนาะเราต่างหากที่เป็นผู้กระทำทั้งหมดเปล่าหรือเปล่าถ้ามันไม่มีชั้นมันก็ไม่มีเราไม่มีผู้กระทำหรอกมันก็มีปัจจุบันขณะที่เกิดดับฉับพลันทุกอย่างก็คลายคืนทุกอย่างมันจางคลายอยู่ตลอดเวลาชอบชังเฉยมันจางคลายมันคลายคืนอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อเธอลองดูเธอลองดูอ่ะตบมือแล้วเอามือออกจากกันไอ้ที่เจ็บน่ะมันหนเดียวแต่ถ้าแล้วไอ้ที่เจ็บมันก็ค่อยๆคลายคืนแต่ทำไมกูต้องตบทำไมกูถูกตบทำไมอย่างเงี้ยเจ็บทุกครั้งที่คิดถูกป่ะทั้งที่มือมันไม่เจ็บแล้วใช่ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยลูกมันคลายคืนอยู่เนี่ยไงชาเมื่อกี้ก็หายแล้วนี่ไงไอ้รู้สึกเมื่อกี้ก็หายแล้วนี่ไงลูกถ้าเธอเข้าใจอย่างเงี้ยเธอยืนดูมันขำๆก็ได้นะมันใช่ทั้งหมดออกฤทธิ์อีกแล้วออกฤทธิ์อีกแล้วกระชอกอีกแล้วเนี่ยบางทีเราก็พูดกับมันนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ใช่เอ๋บ๊ายบายไม่มีสถานีให้จอดนานเนี่ยมันก็คุยกับตัวเองไม่บ้าหรอกไหนอย่างเงี้ยมันจะไม่ต้องไปสีธัญญาฮะค่ะก็สุดท้ายนะคะเขาบอกว่าสาธุครับลูกสาวผมปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านอยู่นะครับอะไรเงี้ยขอบใจค่ะเนี่ยนะจริงๆแล้วนะตอนนี้เด็กๆที่คุยกับคุณยายในท้องเนี่ยมันก็อายุประมาณสัก17-18แล้วนี่มันเตรียมตัวละมันเตรียมตัวจะเดินทางกับคุณยายออกไปเนปาลจะไปที่ลุมพินีตอนนี้เด็กๆก็มาเปิดหมวกหาตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินเนปาลไปลุมพินีก็ต้องนั่ง2ต่อก็หนักหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่ามันทำสำเร็จนะเมื่อวานนี้ก็เริ่มทยอยมาละเอ้ยคนละ28,000
ค่าตั๋วเครื่องบินกับค่าเดินทางแล้วให้ไปแวะที่กับมันดุไปดูวัดเราก็มีพาร์ทเนอร์ของเราอยู่นะก็ขอข้าวเขากินไปเรื่อยๆสถานทูตเลี้ยงบ้างนักธุรกิจเลี้ยงบ้างก็ว่าไปเอาตั๋วเครื่องบินมาให้ได้ก่อนลูกเนี่ยไปทำตาเนี่ยอยากเล่าเห็นไหมคะเขาก็จะไปกันละฉะนั้นใครที่กินขนมในเสถียรเนี่ยคะมันคือการส่งเสริมให้เด็กออกไปเป็นวอลันเทียร์อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คุณแม่กำลังจะคุณแม่ไม่ซื้อผ้าห่มไปแจกเพราะว่าเขามีผ้าห่มของเขาแต่คุณแม่จะซื้อถุงร้อนมันมีเดี๋ยวนี้เสียบปุ๊บมันร้อนแล้วเอามือเพราะคุณแม่ตอนนั้นไปภูฐานมันหนาวมากเลยมันไปอยู่ไปนอนวัดน่ะแล้ววัดเนี่ยนะโอ้ยนักบวชน่ะขอโทษนะหนังกับเนื้อจริงๆเลยอ่ะมันหนาวคุณแม่ก็เอาถุงนอนเนี่ยไปกับคณะของเราแล้วก็ทิ้งว่าให้โอ้โหท่านก็ล่าเริงตั้งแต่จะเอาว่าไปถึงเด็กๆก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นจอยเธอไปหาถุงร้อนมาให้ฉันหน่อยก็จะเอาถุงร้อนไปเพราะเราไปกัน20คนมันก็พอมีน้ำหนักใครอยากเอาถุงร้อนไปให้พ่อแม่พี่น้องในปานของเราซึ่งตอนนี้หมอเริ่มไปคัดมาจาก 3,000 หรือ 1,000 ที่ผ่าตาเนี่ยคะก็ประมาณสัก 2,800 แล้วก็เนี่ยมานั่งรอเนี่ยหนาวมั้ยล่ะฮะหนาวมั้ยเดี๋ยวเราก็ไปเนี่ยเด็กๆก็ไปเปิดตาที่ผ่าเนี่ยค่ะค่ะฉะนั้นไอ้ที่กินขนมที่เนี่ยเด็กๆไปเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครนะแต่มันยังต้องออกตั๋วเครื่องบินเองเลยการไม่สปอยของเราอ่ะแต่มันจะจำได้ว่าครั้งหนึ่งมันเดินทางไปกับคุณยายโดยบารมีของคุณยายที่มีเน็ตเวิร์กทั่วโลกเนี่ยมันทำให้มันกินข้าวที่ไหนก็ได้ไม่ต้องจ่ายเงินทราบแต่แกต้องแล้วแกต้องกลับมาปลูกต้นไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในเดือนต่อไปแกใช้ตั๋วเครื่องบินลำนั้นใช้น้ำมันเท่าไหร่หารกับทุกคนแล้วแต่ละคนใช้พลังงานเท่าไหร่แกต้องไปปลูกต้นไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่คือคุณยายอ่ะฉันไม่สปอยหลานฉันเลยนะฉันก็มีหลานรวยเยอะนะฮะแกทำเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดแล้วมันจะภาคภูมิใจว่ามันปลูกเหมือนคุณแม่บอกเธอจำไว้5บาทปลูกต้นไม้ได้1ต้นแล้วนะน่ะอยู่ตรงเนี้ย100คน5บาทก็500ได้1ต้นแล้วนะได้กระบวนการได้รดน้ำเมื่อวานนี้หย่อนไปได้1,000กว่าบาทคุณแม่ก็ส่งไปให้เขาซื้อน้ำหยดนะ1,000กว่าบาทที่เธอหย่อนนี่คือทุกเรื่องราวของคุณแม่เนี่ยมันจะส่งใจไปถึงคนทุกคนแต่การยุติความรุนแรงก็คือการให้ค่ะค่ะกลับมาที่การให้ค่ะคุณให้ไม่ได้คุณก็รุนแรงค่ะถ้าคุณให้ได้ตัวคุณจะเบาคุณเข้าใจไหมอะไรจะยุติความรุนแรงได้เท่ากับสติปัญญาที่พึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นค่ะกลับมาประโยคนี้ก่อนคนที่ซึมเศร้าทั้งหลายเขาให้คนอื่นไม่เป็นเราจึงต้องเข้าไปหาบริบทในการพัฒนาการให้กวาดไม่ได้นางฟ้ากับผ้ากายสิทธิ์ไปถูไม่ได้ไปรดน้ำต้นไม้โอ้มีอีกตั้งเยอะถามจริงๆเหอะมาอยู่กันเนี่ย2คืนแล้วเนี่ยทำอะไรให้ใครได้ยังเนี่ยตอบลุกขึ้นมาปูเบาะนั่งเองเปล่าเมื่อเช้าเห็นไหมฮะเห็นไหมคะทุกคนก็กลับไปถามเออจริงเฮ้ยเรามาทีไรเบาวางเราเอาตีนเขี่ยๆแล้วก็นั่งแล้วก็ตีนเขี่ยๆเก็บอันนั้นอยู่บ้านอันนี้อยู่เสถียรเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับเก็บหมดเลยค่ะแม้กระทั่งทิชชู่ในห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมดจะไม่เหลืองานไว้พรุ่งนี้เลยเพราะพรุ่งนี้คนในเสถียรต้องเตรียมรับการแถลงข่าวเรื่อง Mindfulness Family วันนี้คุณแม่จะประชุมกองเลยว่าเธอปฐมเทศจนเขากลับคืนห้องยังไงมีบางรุ่นถึงกับรายงานว่าไม่ต้องส่งคนเข้าไปทำความสะอาดอีกเลยคุณแม่กลุ่มนี้เด็ดจริงๆโอ้ฉันอยากจะลื้อหน้าดูเลยว่าเฮ้ยบ้านมันเลี้ยงดูไงว่ามันถึงได้เป็นอย่างนี้มันไปไหนมันไม่เป็นภาระเห็นไหมคะคุณมาซื้อบริการหรือคุณมาให้บริการคุณตอบคุณแม่คุณยุติความรุนแรงในตัวคุณได้แล้ว แค่นี้ค่ะถ้า คุณซื้อบริการคุณก็ยังรุนแรงอยู่ คุณก็จะเลือกซีทที่ดีที่นั่งที่ดีวิวที่ดีอาหารอร่อยมันก็รุนแรงอ่ะทุกคนมันก็ขายของมันก็มีความรุนแรง เอาละวันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะไปถึงยุติความแรงกรุณาไปดูซ้ำใครพอใจยกมือขึ้นสาธุกับคณะทำงานทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังนะคะคุณยายก็ดีใจมากที่ทุกคนสามารถยุติความรุนแรงเราคือหนึ่งเสียงที่ให้ได้เมื่อใดที่เราให้ได้เราจึงเป็นหนึ่งเสียงที่ยุติความรุนแรงได้ค่ะให้พลังงานให้สติปัญญาให้รอยยิ้มให้การแคร์แชร์เรสเปคให้เธอค่ะกลับไปที่บ้านให้กับคนไกลตัวอย่าไปชั่วกับคนใกล้ชิด
ไปให้ที่บ้านด้วยไปกวาดห้องนอนเราก็ได้ไปทำความสะอาดห้องนอนเราก็ได้แล้วก็เริ่มลามไปบ้านจะเป็นที่ที่เราอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ Mindfulness Family ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะไม่ใช่รอแถลงข่าวพวกนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณแม่เริ่มกับพวกคุณเลยสาธุนะคะสาธุค่ะกับโครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร Mindfulness Workshop พรุ่งนี้นะคะตอนนี้กด go together พรุ่งนี้ค่ะประเด็นว่าเราเติบโตไปด้วยกันตลอดไปนะคะสำหรับตอนนี้ก็ช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะธรรมสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติหนึ่งลมหายใจเข้าทำให้เรายืดกระดูกสันหลังขึ้นกายลมอ่อนโยนกายเนื้อผ่อนคลายใจสงบรู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐของเราหายใจเข้าอีกครั้งเราเห็นสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวธรรมนั้นคลายคืนเมื่อเห็นความคลายคืนมันคือเห็นการเกิดดับนั่นเองหนึ่งลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการคลายคืนเกิดดับฉับพลันได้เมื่อไหร่สมถะวิปัสสนาเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อนั้นเข้าคู่กันแน่นแฟนหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเห็นความคลายคืนทุกข์ไม่มีทุกข์ก็คลายคืนสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีไลฟ์